สวัสดีครับวิดีโอข้อนี้มีนักเรียนของเราที่เขาถามเข้ามาว่าปกติแล้วเนี่ยผมมีวิธีการหรือว่ามีแนวทางยังไงในการมองหาโอกาสในการลงทุนก็เป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามอธิบายในวิดีโอนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าในแง่ของข้อมูลหรือว่าการรับข่าวสารเนี่ยผมเองก็เหมือนคนอื่นๆนั่นแหละก็คือมันไม่ได้มีแหล่งข้อมูลอะไรที่ดีไปกว่าชาวบ้านเท่าไหร่คือทุกคนก็ได้ข่าวแบบเดียวกันถูกไหมครับข่าวเศรษฐกิจบริษัทแบบผลประกอบการเป็นไงออกงบไตรมาสอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ได้รับข้อมูลชุดเดียวกันแน่ๆผมก็เหมือนกันสิ่งที่มันจะทำให้เราแตกต่างออกไปจากคนอื่นหรือว่ามองหาโอกาสในการลงทุนได้ดีกว่าคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของมุมมองหรือว่าความคิดการตีความที่เรามีต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมากกว่าคือเราต้องมีความคิดหรือมีมุมมองที่มองไกลออกไปมากกว่าคนอื่นนะครับซึ่งการคิดลักษณะนี้ที่มองไกลกว่าคนอื่นไปอีกขั้นนึงเนี่ยปกติผมก็จะเรียกมันว่าเป็น second level thinking ซึ่งไอ้เทอมคำเนี้ยผมก็ยืมมาจากคุณ Howard Marks อีกทีนึงอะไรคือการทำ second level thinkingผมยกตัวอย่างนะครับเช่นอย่างช่วงนี้เนี่ยมันมีข่าวเรื่องเงินเฟ้อที่สูงเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยพยายามที่จะควบคุมเงินเฟ้อแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันถดถอยหรือว่าเกิด recession และดังนั้นเนี่ยหุ้นก็เลยอาจจะไม่ดีหรือหุ้นอาจจะราคาตกถูกไหมคนก็จะมีความกังวลการคิดชั้นเดียวเนี่ยก็อาจจะมองอยู่แค่ประมาณนี้ซึ่งจริงๆมันก็เป็นข้อเท็จจริงถูกไหมครับมันไม่ได้ว่ามันผิดอะไรนะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะก็เงินเฟ้อที่มันสูงมันก็ทำให้การบริโภคอะไรพวกนี้มันมีแนวโน้มที่จะหดมันเป็นเศรษฐกิจที่ผิดปกติถูกไหมเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเขาก็พูดอยู่แล้วว่าเขาจะควบคุมเงินเฟ้อให้ได้อาจจะต้องมีเศรษฐกิจหดตัวบ้างนะเขาก็พูดอยู่ว่ามันเป็นไปได้ถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยเยอะๆทำให้การบริโภคหดตัวการลงทุนหดตัวมันก็มีความเป็นไปได้จริงๆที่จะมี recession เกิดขึ้นแล้วถ้า recession เกิดขึ้นผลประกอบการของบริษัทก็มีแนวโน้มที่จะแย่ลงหุ้นก็มีแนวโน้มที่จะราคาตกจริงๆนะครับไอ้นี้เนี่ยมันไม่ได้ผิดนะครับมันก็ถูกต้องแล้วแล้วอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดไปในทางเดียวกันถูกป่ะอันนี้เขาเรียกว่า first level นะครับก็คือความคิดที่มันทั่วๆไปทีนี้ second level thinking หมายความว่าไงก็คืออย่างเช่นโอเคล่ะเราเห็นแล้วล่ะว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริงด้วยนะไอ้ recession เนี่ยแต่สิ่งที่เราควรจะถามต่อไปก็คือว่าแล้วไอ้เหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อคือในระยะยาวเนี่ยเศรษฐกิจที่มันบอกว่าหดตัวลงมานี่มันจะแบบหดตัวไปเรื่อยๆเลยไหมหรือมันจะเละอยู่ตลอดเลยไหมหรือว่ามันจะเป็นยังไงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นคืออะไรถ้าสมมติว่าเราตั้งสตินะครับคือเรามองย้อนไปในยุคหนึ่งที่มันเคยมีแบบเคสอินเฟลชันสูงเฟดขึ้นแล้วเบี้ยรุนแรงแล้วมันทำให้เศรษฐกิจหดตัวเนี่ยถ้าเราดูจาก history เราจะเห็นเลยว่าโอเคมันก็มีเศรษฐกิจหดตัวจริงๆแต่มันก็เกิดขึ้นอยู่แค่ปี2ปีนะหลังจากนั้นก็เศรษฐกิจก็ฟื้นกลับขึ้นมาทุกอย่างก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ตั้งสตินะว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราควบคุมเงินเฟ้อได้อะเศรษฐกิจมันไม่เติบโตร้อนแรงจนเกินไปมันเติบโตอยู่ในสภาพที่มันเป็นสภาพเลเวลปกติเมื่อไหร่เนี่ยไอ้หุ้นหรือว่าบริษัทจดทะเบียนต่างๆเขาก็จะปรับตัวถูกไหมครับตอนแรกเงินเฟ้อสูงขึ้นอย่างรวดเร็วต้นทุนแพงขึ้นอย่างรวดเร็วเขาอาจจะปรับตัวไม่ทันดีมานด์ลดลงอย่างรวดเร็วจากเฟดขึ้นตาเบียเขาอาจจะปรับตัวไม่ทันแต่ถึงจุดนึงเขาก็จะปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติผลกำไรเขาจะเข้าสู่เลเวลที่มันปกติมากขึ้นแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยหุ้นที่มันเคยตกรุนแรงลงไปจากการที่ผลประกอบการแย่ลงก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นกลับขึ้นมาถูกไหมครับกลับเข้ามาอยู่ในสภาพปกติถูกไหมและถ้าเกิดว่าเรามองไป second level แบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราควรจะได้ข้อสรุปก็คือบอกว่าไอการที่ตลาดมันตกใจในเวลานี้มันก็แค่ temporary เท่านั้นนะมันก็คือเป็นเรื่องที่ 2-3 ปีต่อจากนี้มันควรจะ resolve มันควรที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วถ้ามันจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแปลว่าไอหุ้นที่มันดรอปรุนแรงไปเนี่ยมันก็จะฟื้นไงแล้วถ้ามันฟื้นเนี่ยแปลว่าเราควรที่จะซื้อตอนนี้เลยไหมถูกไหมคือเราควรจะซื้อในโมเมนต์ที่มันผิดปกติที่มันเป็นเรื่องชั่วคราวแบบนี้แล้วไป benefit ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าดีกว่าหรือเปล่านะครับนี่คือตัวอย่างของ second level thinking นึกออกมั้ยครับพอเราได้ข้อสรุปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มเห็นโอกาสเริ่มเห็นแนวทางในการลงทุนมากขึ้นแล้วไงก็คือเราก็ไปหาธุรกิจที่มันได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อถูกไหมบอกว่ามีธุรกิจกลุ่มไหนที่แบบผลประกอบการแย่เป็นพิเศษบ้างช่วงนี้เนี่ยจากเหตุการณ์ล่าสุดช่วงเร็วๆนี้ราคาตกรุนแรงมีแบบไหนบ้างแล้วเราก็ดูว่ามันเป็นธุรกิจที่สตรองไหมในเหตุการณ์ปกติมันทำได้ดีสม่ำเสมอไหมนะมันเป็นเฉพาะช่วงนี้หรือเปล่าที่มันทำได้ไม่ดีแล้วก็โฟกัสไปที่กลุ่มพวกนั้นก่อนหรืออีกตัวอย่างนึงอันนี้ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยมันคือพวกหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เราเอาย้อนอดีตไปก่อนนะย้อนอดีตไปก่อนสักประมาณปลายปีที่แล้วนะช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีข่าวออกมาว่าเอ้ยช่วงนี้รู้สึกพวกชิปคอมพิวเตอร์พวกเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนมันมีช็อตเทจเนี่ยกำลังการผลิตมันผลิตไม่พอราคามันจะสูงขึ้นพวกธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันต้องเติบโตแน่นอนเลยเพราะมันมีความต้องการล้นซัพพลายที่มันเป็นอยู่ถูกไหมไอช่วงนั้นเนี่ยคนก็จะพูดถึงว่าเฮ้ยเซมิคอนดักเตอร์ดีน่าสนใจดีน่าสนใจโอ้แล้วคุณเซมิคอนดักเตอร์ช่วงนั้นก็จะแบบพุ่งสูงขึ้นไปถูกไหมครับเพราะคนเนี่ย
เชื่อว่ามันดีแล้วทุกคนก็คิดเหมือนกันนะซึ่งจริงๆมันก็เป็นแฟกต์ด้วยนะคือมันเป็นข้อเท็จจริงในเวลานั้นเลยว่าธุรกิจกลุ่มนี้มันเป็นธุรกิจที่ทำได้ดีเพราะว่าในช่วงเวลานั้นผลิตขายไม่ทันด้วยซ้ำนึกออกป่ะโอเคเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นข้อเท็จจริงก่อนเราก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดนะครับแต่ว่ามันเป็น first level thinking ก็คือเป็นการคิดในระดับพื้นฐานเท่านั้นถ้าเกิดเรา second level thinking เพิ่มเติมขึ้นไปเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊โอเคตอนเนี้ยมันดีแน่เซมิคอนดักเตอร์ในเวลานั้นนะไม่มีปัญหาแต่คำถามก็คือว่าแล้วเราเห็นในข่าวเนี่ยว่าเออเจ้านี้ก็เพิ่มกำลังการผลิตเจ้านี้ก็ลงทุนเพิ่มการกำลังการผลิตก็มีความพยายามเพิ่มกำลังการผลิตอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องซัพพลายเชนที่มันจะอาจจะทำให้เพิ่มได้ช้าลงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถึงจุดนึงมันจะเป็นไปได้หรอครับที่แบบทุกเจ้าเพิ่มกำลังการผลิตแล้วมันจะมีดีมานด์มีความต้องการที่ล้นเกินซัพพลายไปได้เรื่อยๆก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ถูกไหมถูกไหมถ้าเกิดเรามองอย่างนั้นนะแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่โอ้ยมันบูมมากคือหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์กองทุนที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยได้รับการพูดถึงได้รับความนิยมคนแห่เข้าไปราคาก็ยิ่งแพงไปใหญ่เลยถ้าถึงจุดถ้าในเวลานั้นเนี่ยเราก็ต้องตั้งสติทันที second level ก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้นี่ที่อินดัสทรีนี่มันจะแบบมีความต้องการสูงขึ้นไปแบบอินฟินิตี้เลยแบบผลิตยังไงก็ไม่มีทางทันนี่มันก็ไม่น่าจะใช่นะถึงจุดนึงมันก็น่าจะแคชอัพหรือเปล่าดังนั้นไอการที่เราจะเข้าไปลงทุนในเวลานั้นไอเวลาที่คนทุกคนเห็นด้วยพร้อมกันทั้งประเทศทั้งโลกว่ามันเป็นหุ้นที่ยอดเยี่ยมมันเป็นธุรกิจที่ดีมากเนี่ยถ้าเราเข้าไปจังหวะนั้นเราเสี่ยงไงคือเราเข้าไปเราอาจจะโอเคนะมันอาจจะยังมีโมเมนตัมอยู่เรามันอาจจะราคาหุ้นมันอาจจะพุ่งขึ้นไปอีกเป็นไปได้ถูกไหมแต่มันมีแนวโน้มสูงกว่าไหมที่มันจะเละเพราะว่าไอช่วงนั้นคือทุกคนคิดเหมือนกันไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะเป็นอินดัสทรีที่เราหลีกเลี่ยงถูกไหมแล้วในช่วงนั้นนะผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ผมมาโนเลยใครพูดถึง Nvidia พูดถึงอะไรในเวลานั้นคือผมบอกเฮ้ยคือไม่ใช่บอกว่าธุรกิจมันไม่ดีนะแต่คิดว่ามันแพงเกินคือไอ้เวลาที่ทุกคนเห็นด้วยร่วมกันว่ามันดีเนี่ยไอ้โมเมนต์อย่างเงี้ยไม่เวิร์คนะนึกภาพออกมั้ยครับเนี่ยคือ second level thinking แล้วมันก็แอพพลายกับตอนนี้ด้วยนะ fast forward มาก็คือในเวลานั้นตอนเนี้ยหุ้นพวกกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ก็เริ่มตกลงมาแล้ว Nvidia ก็เริ่มมีข่าวไม่ดีว่าเอ้ยเนี่ยอะไรนะรัฐบาล US บอกว่าห้ามขายไปที่จีนนะ Nvidia AMD อะไรก็เริ่มตกถูกป่ะแล้วมันก็จะมีพวกกลุ่มที่มันเป็นแบบพวกอะไรผลิตชิปไอ้ TSM กับไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับมีพวกผลิตพวกเครื่องจักรอุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิป ASML อะไรพวกนี้ราคามันก็เริ่มดรอปไอ้อินเด็กซ์ที่มันเป็นแบบเซมิคอนดักเตอร์เลยอ่ะมันก็เริ่มดรอปนะครับข่าวมันก็เริ่มออกมาชัดเจนแล้วว่าเอ้ยเนี่ยมันเริ่มโอเวอร์ซัพพลายแล้วคือผลิตเยอะเกินเนี่ยเกินความจำเป็นเกินความต้องการแล้วชิปบางประเภทก็ยังขาดแคลนอยู่อย่างเช่นชิปที่มันเป็นรถยนต์ไฮเอนด์มากๆบางอันยังแบบขาดแคลนอยู่แต่ไอชิปหลายๆอันเนี่ยที่มันเป็นแบบเกรดทั่วไปเนี่ยเริ่มผลิตกันเยอะจนเกินไปละไม่มีความต้องการคนแบบไม่ซื้อสินค้าแล้วอิเล็กทรอนิกส์ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไปท่องเที่ยวดีมานด์มันเทไปทางฝั่งเซอร์วิสมากกว่าอันนี้มันเริ่มออกมาเป็นประมาณนี้แล้วใช่ไหมก็เริ่มมีข่าวออกมาซึ่งอันนี้มันก็ไม่ใช่อะไรที่ผิดอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าเราคิดแบบ first level thinking เราก็จะบอกว่าเฮ้ยเซมิคอนดักเตอร์ไม่ดีขายดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวผลประกอบการมันต้องตกหุ้นมันต้องตกแน่เลยถูกไหมก็จะขายนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะหนีออกจากเซกเตอร์นี้เพราะว่าทุกคนเห็นด้วยร่วมกันอีกแล้วนึกออกไหมครับว่ามันไม่ดีนะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย second level thinking ของเราก็ต้องคิดไปอีกสเต็ปนึงทันทีครับเราก็ต้องคิดเผื่อไปก่อนเลยว่าเอ๊ะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยโอเคตอนนี้มันผลิตกันเวอร์จนเกินไปใช่ป่ะมันเกินความจำเป็นแน่ๆราคามันก็ตกนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายไอ้เซมิคอนดักเตอร์ในอนาคตเนี่ยอินดัสทรีโดยรวมในอนาคตเนี่ยมันน่าจะยังทำได้ดีขึ้นไหมเพราะว่าข้อเท็จจริงก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความจำเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเยอะขึ้นเรื่อยๆอุปกรณ์อะไรที่มันแบบตะกอนมันไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่สมาร์ทเท่าไหร่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าธรรมดาเดี๋ยวนี้มันก็มีสมาร์ทมากขึ้นถูกป่ะมีต้องมีตัวชิปที่มันเป็นตัวคอนโทรลที่มันแบบอุปกรณ์ที่มันไม่ใช่แค่แบบกดปุ่มปิดเปิดธรรมดามากเรื่อยๆแล้วดังนั้นเนี่ยไอความต้องการในพวกชิปที่มันแอดวานซ์มากขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะต้องมีแน่ๆถูกไหมอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วถูกไหมครับแล้วถ้าเรามองไปในระยะยาว5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยชิปอินดัสทรีเนี่ยมันจะไปอยู่ที่แอดซัมพอยต์นะในอนาคตนะระหว่างทางก็จะมีฟลักชูเอชันถูกไหมแบบขึ้นๆลงๆเนี่ยมีช่วงซบเซาขายดีเนี่ยแต่ก็จะวิ่งไปโดย on average โดยเฉลี่ยก็จะวิ่งไปหาจุดนั้นถูกไหมถ้าเกิดเราต้องเลือกลงทุนในช่วงใดสักช่วงหนึ่งระหว่างช่วงนี้มันพีคมากเลยแล้วก็เทียบกับจุดปลายทางมันห่างกันไม่เยอะกับช่วงที่มันแบบดาวมากเลยแล้วจุดปลายทางมันยังห่างกันอยู่อีกเยอะเนี่ยเราก็ซื้อไอ้ช่วงที่มันเป็นช่วงที่มันเป็นขาลงช่วงที่มันเป็นช่วงซบเซาดีกว่าป่ะถ้าไหนๆจะต้องลงทุนในเซกเตอร์กลุ่มนี้นะ
แล้วดังนั้นเนี่ย second level thinking ก็จะบอกว่าเอ๊ยยิ่งคนมีความตกใจเท่าไหร่ยิ่งราคาหุ้นกลุ่มนี้ตกรุนแรงเท่าไหร่เนี่ยมันก็ควรจะยิ่งน่าสนใจมากขึ้นสำหรับเรานะถ้าเรามองไปในอนาคตนะถูกไหมครับแล้วดังนั้นเราก็จะเริ่มเตรียมการพอเรามีมุมมองแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหัวของเราก็จะเริ่มเตรียมการคนอื่นเนี่ยก็จะชัตดาวน์ไปแล้วถูกไหมเขาออกจากกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์แต่หัวเราก็จะบอกว่าเอ้ยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีอนาคตนี่แล้วยิ่งเวลานี้คนวิ่งหนีอีกันเนี่ยก็ยิ่งดีไปใหญ่เลยนะเราก็ต้องเริ่มดูแล้วว่าไอ้กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ใครเป็นผู้นำบ้างถูกไหมครับใครเป็นผู้เล่นที่มันสตรองบ้างมีโมโนพลิสติกพาวเวอร์อยู่ตรงไหนบ้างมันมีทั้งผู้ผลิตชิปมันมีคนที่ดีไซน์ชิปแล้วชิปมันก็มีหลายแบบหลายวัตถุประสงค์มันมีใครที่เป็นลีดเดอร์ในเรื่องต่างๆบ้างเราก็จะเริ่มศึกษาถูกป่ะเนี่ยเราก็จะเป็นที่มาแล้วว่าแล้วเรามีแนวทางในการหาโอกาสในการลงทุนหรือ opportunity ในการลงทุนยังไงเราก็จะเริ่มมาแบบเนี้ย opportunity มันก็จะเริ่มเกิดขึ้นจากการที่เรามองต่างจากคนอื่นนึกภาพออกไหมหรืออีกตัวอย่างนึงนะครับอย่างหุ้นจีนอย่างเงี้ยก็มีคนพูดถึงเยอะหุ้นจีนมันก็จะมีประเด็นเรื่องว่าแบบรัฐบาลมี regulation ออกมากำกับถูกไหมแล้วก็มีข่าวเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในจีนบริษัทเนี่ยมันแบบเหมือนสร้างพวก residential property พวกคอนโดที่อยู่อาศัยเยอะจนเกินไปแล้วสุดท้ายมันไม่มีคนซื้อแล้วก็มันก็กำลังจะเจ๊งอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นถูกไหมเขาก็กลัวว่าโอ้ยมันจะแบบลามไปเศรษฐกิจในวงกว้างอะไรพวกอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นความกังวลถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเราเป็น first level thinking เนี่ยเราก็ต้องบอกก่อนว่าข่าวมันออกมาแบบนี้จริงๆนะคืออันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดนะครับมันถูกต้องแล้วคือมันมีโอกาสที่มันจะล้มละลายจริงๆบริษัทพวกนี้แต่ถ้าเราเป็น second level thinking อ่ะเราก็ต้องเริ่มคิดต่อไปว่าโอเคเนี่ยตอนนี้หุ้นในจีนมันอาจจะตกด้วยอินดัสทรีนี้มันมีปัญหาคำถามคือแปลว่าเราต้องแบบเหมารวมไปเลยไหมว่าทั้งประเทศจีนนี่คือเราไม่ควรจะลงทุนเลยมันก็เวอร์ไปปะได้ไหมคือถ้าเราเป็น second level thinking เราจะคิดต่อเลยว่าเอ๊ะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเซกเตอร์ที่มันมีปัญหาอย่างสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราก็อยากไปบ้าจี้ซื้อดิคือเราก็อยากไปเข้าไปเซกเตอร์ที่มันโดนจังๆนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดว่าไอเหตุการณ์นี้มันจะทำให้หุ้นจีนโดยรวมหรือหุ้นอะไรที่เกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างหุ้นขนมปังหุ้นทำผักย่องหุ้นอะไรอย่างอื่นของกินของใช้อะไรที่มันลากลงไปด้วยเนี่ยด้วยความตกใจว่าเอ๊ะคนแบบรู้สึกตลาดหุ้นในจีนไม่เวิร์กเนี่ยถ้ามันมีฟีลลิ่งแบบนั้นปุ๊บเราก็ต้องเริ่มsecond level มองว่าเอ๊ะจริงๆเศรษฐกิจจีนโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหานะมันมีปัญหาเซกเตอร์นี้แต่เซกเตอร์อื่นมันไม่มีแต่ถ้ามันจะโดนหางเลขลากกันไปทั้งหมดเนี่ยงั้นเราก็ต้องมองหาโอกาสในเซกเตอร์อื่นที่มันไม่เกี่ยวนึกออกมั้ยครับเราก็จะมองหากลุ่มพวกอะไรอะสินค้าที่อาจจะเป็น consumer product ที่มีความจำเป็นต้องใช้ไหมจะได้มีความปลอดภัยมากขึ้นไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีถูกไหมครับไม่โดน regulation แล้ว2คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอสังหาริมทรัพย์คือคนไม่ซื้อก็แล้วไงคือไม่ซื้อบ้านไม่เป็นไรนะแต่ของกินของใช้บางอย่างที่ยังจำเป็นอยู่แล้วก็ไปหาเซกเตอร์กลุ่มนั้นดิแล้วถ้าเกิดราคามันตกก็ยิ่งดีเลยไหมนึกออกไหมคือถ้า second level จริงๆก็จะคิดอะไรแบบนี้ไงครับแล้วเช่นเดียวกันก็จะเห็นว่าโอกาสในการลงทุนหรือ opportunity ในการลงทุนมันก็จะเปิดขึ้นมาจากการที่เรามีมุมมองที่ต่างออกไปดังนั้นสรุปเลยสำหรับคำถามที่ถามว่าแล้วผมมีแนวทางหรือว่ามีวิธีการในการมองหาโอกาสในการลงทุนอย่างไรเนี่ยคำตอบก็คือว่าผมก็work บนข่าวสารหรือข้อมูลแบบเดียวกันกับคนอื่นๆนี่แหละเพียงแต่วิธีการของผมที่จะมองหาโอกาสในการลงทุนก็คือผมจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปหรือว่ามองไปพยายามไกลกว่าที่คนทั่วไปเขามองไปอีกขั้นหนึ่งเสมอมองแบบ second level เสมอแล้วมันจะทำให้เราเห็นโอกาสในวิกฤตที่คนอื่นเนี่ยเขามองว่าเป็นปัญหาโอเคไหมครับคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้แหละวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดนึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองและเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ